แม่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แม่ก็เสียใจแม่นี่เจ็บปวดที่สุดแล้วทำไมไม่เป็นแม่ที่โดนยิงอ่ะหลานชายมีปัญหาเรื่องยาเสพติดแต่มีประเด็นว่ามารู้ว่าตาเพิ่งจะขายข้าวไปได้แล้วจะมาขอเงินตา 3,000 บาทสุดท้ายตาไม่ให้เกิดเหตุการณ์สลดใจขึ้นเอาปืนยิงแสกหน้าตาตายคาที่เรื่องราวทั้งหมดเกิดจากเรื่องของเงินตอนแรกเขาบอกว่า 3,000 แต่วันนี้ทางฝั่งของยายบอกว่าอยากจะขอเงินตอนแรกจะขอ 10,000 เพราะรู้ว่าเขาเพิ่งจะขายข้าวกันไปได้เมื่อต้นเดือนนี้แล้วก็มีเรื่องที่นาคุณผู้ชมเขาบอกตามีนาอยู่95ไร่แล้วจะแบ่งให้หลานแต่ไอ้เจ้าหลานคนนี้ไอ้ยศพัฒน์เนี่ยมันบอกว่าไม่ให้แบ่งเท่ากันมันจะเอาคนเดียว50ไร่ดูโทรศัพท์ผมมาคืนกูไม่รับดูโทรศัพท์ในบ้านดิไม่มีมาเลยโทรศัพท์กูจะไม่ได้เลยคนตายคือตาประดิษฐ์แล้วตอนที่ตาเนี่ยยืนอยู่เพื่อจะคุยกับเจ้าหลานชายหลานชายคือยศพัฒน์หลานมันอารวาสแล้วตอนแรกบอกจะขอตังค์แล้วก็จะเอาโทรศัพท์บอกให้เอามาคืนจริงๆตาแกป้องกันตัวอยู่นะแกถือมีดเอาไว้ในมือเพราะว่ารู้ว่าหลานเนี่ยคลุ้มคลั่งแต่ใครจะไปคิดว่ามันจะยิงเลยโอ้ยแล้วหลังจากที่ยิงแล้วเนี่ยญาติเนี่ยค่ะยังไล่ตามในยศพัฒน์ไปแต่สุดท้ายยศพัฒน์หนีนะคะหลังจากที่ยิงตาประดิษฐ์กระสุนเข้าหัวตายคาที่ทางด้านของภรรยาคือคุณวรวรรณวันนี้มีการจุดธูปค่ะเพื่อเปิดทางอัญเชิญดวงวิญญาณของสามีกลับเข้าบ้านเลี้ยงมาจากก็น้อยออกมาเนี่ยเลี้ยงพ่อแม่เขาทิ้งกันเนาะยายก็ตาเลี้ยงมาตลอดไม่เคยว่าจะให้อดให้อยากขนาดมันกินยามานะเอาขนมแกงแล้วให้กินไม่กินว่าเราใส่ขี้ใส่อาหารใส่ยาเนาะก็ซื้อของที่ว่าเปิดฝาไม่ได้แล้วเลยไปแขวนหน้าต่างไว้ให้หลานความรักขายมั่งปลากระป๋องมั่งเพราะมันไม่ฟังแล้วฉันคอยเขาประหารชีวิตอย่างเดียวฉันไม่เอาไว้แล้วเด็กคนนี้ประหารชีวิตได้ประหารเลยถ้าออกมาฉันตายกันทั้งครอบครัวมันจะเอาสมบัติอย่างเดียวไม่ต้องให้เข้าบ้านไม่ต้องขอเข้ามาไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเอาตัดไปเลยฉันไม่เอาแล้วเด็กคนนี้ไม่เอาไม่ต้องขอเข้ามาจะไม่ขอความอะไรสักอย่างไม่ต้องมาขมาไม่ต้องอะไรสักอย่างให้มันตายไปในโรงพักตายไปในนั้นแต่คนที่ช้ำใจที่สุดก็คือแม่ของยศพัฒน์คุณผู้ชมครับเพราะคนหนึ่งก็ลูกหลบหนีไปส่วนคนตายก็พ่อเขาทำโทรศัพท์ตกตรงหน้าบ้านแล้วเขาถามว่าเขาจะขึ้นเดี่ยวโทรศัพท์ของเขาก็เกิดบันดาลโทรศัพท์คือเสพมาแล้วก็ทั้งคืนไม่นอนอ่ะเขาก็จุดไฟรอบบ้านโอ้หลายปีแล้วไม่ได้กี่วันค่ะเขานอนกลางวันกลางคืนเขาจะไม่นอนเขาจะเป็นอย่างนี้แม่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แม่ก็เสียใจแม่นี่เจ็บปวดที่สุดแล้วทำไมไม่เป็นแม่ที่โดนยิงอ่ะตารักมากมายแล้วทำไมถึงทำกับตาได้ขนาดนี้คุณผู้ชมคะแล้วแม่มาลัยบอกว่าลูกเนี่ยอารวาสอยู่ที่บ้านก่อนหน้านี้มีคลิปที่บันทึกเอาไว้นะคะก่อนที่ลูกจะบุกมาแล้วก็มามีเรื่องกับตาเนื้อหาใจความก็เป็นเหตุการณ์ที่พูดถึงเรื่องที่ดินที่ยายบอกแหละบอกวันอยากได้ที่50ไร่ทั้งที่ตามี95แล้วจะแบ่งให้หลานทุกคนเท่าๆกันแต่ยศพัฒน์บอกโตมากับตากับยายทำไมถึงได้น้อยแม่เป็นกฎหมายตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไปลงไปกูเหนื่อยแล้วแม่ลงไปเดี๋ยวนี้แม่ไม่ถูกกดเป็นแม่หนูหรอกโอ้ยไปลูกโดนโกงไป50กว่าไร่โดนแจ้งความจับไปกี่โหดแล้วแม่เสียใจด้วยมึงไหมไปลงไปลูกลงไปนี่บ้านลูกบ้านเก่าไปอยู่บ้านตัวเองไปรู้บ้านตัวเองไปลงไปครับอันนี้บ้านยายบ้านตานะจะมาทำคนอื่นได้ยังไงถ้ามึงยิงแม่ก็ตายยิงเลยมีปืนไหนแล้วเอาลองเปิดดูซิมีไหมเปิดดูซิเอวเนี่ย